ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยอยู่กับผมกูมาโชรี่กันเองนะและในครั้งนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับบล็อกฟุตเว้ยคนดูและในครั้งนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมาพร้อมกับ FC คนหนึ่งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการล่าเรือกันเพื่อตามหาผลเทพกันเว้ย yes, ซึ่งเองมีโชคชะตาไม่ใช่โชคชะตาเองมีดวงไหมมีความแบบดวงดีอะไรปะ 100% ผลเกลือนั่นแหละสุดยอดเลยเรามาเช็คดวงกันโดยการที่เดี๋ยวผมไปลองสุ่มผลดูดีกว่านะครับผมเอาง่ายๆนะถ้าผลมันแบบไม่ได้ออกต่ำกว่า 100,000 นะผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีดวงดีอยู่เปิดมาสปริงเลยว่ะแม่งกูนึกว่าสปริงไอ้ห่าเอ้ยเองลองสุ่มผลดิเองสุ่มผลได้ป่ะมีตังค์อยู่ 60,000 จะให้สุ่มยังไงยอดเลยว่ะแม่งเอาล่ะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการตีเรือกันเลยดีกว่านะครับผมไปเฮ้ยลาวาบักบริการเติมโลบักแบบ ID Passหรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ VIP ขั้นต่ำแค่20บาทและยังบริการกดเกมพาสเลท7มีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาร์บ็อกฟุตคิงเลกาซี่ถ้าใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน I have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง iHead CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันอ่ะเดี๋ยวพี่เรียกเรือรอเดี๋ยวเองมาเลยแล้วกันขอเรือแบบว่าสวิกเป๊กปาร์คเลยแล้วกันนะป่ะเรือเร็วๆเลยพี่เรือ S ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะแบบเอ้ยหรือว่าเอาเรือ S ดีวะไม่อ่ะเดี๋ยวเองโดนยิงแล้วมันจะแบบล่วงเลยนะเว้ยแบบถ้ามีคนนึงยืนอะไรอย่างเงี้ยมันจะล่วงลงไปเลยอ่ะเออวะยังไงโดดลงมาเลยตรงสะพานโดดมาเลยข้างขวาเออลืมไปเป็นเผาเหงื่อแล้วจะเดินสะพานมาทำไมวะเออเองว่ายน้ำได้เร็วกว่าไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่อยู่นี่เฮ้ยเองไปไหนจะมาซื้อเรืออีกเรือไงอ๋อมันจะได้แบบเพิ่มโอกาสในการเกิดอ่ะถ้ามี2เรือมันอาจจะก้าวเกิดในโคตรปิงอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหพี่เชื่อแล้วว่าเองปิงจริงโคตรปิงเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปทางนี้เลยละกันเด้อปิงจนตอนเนี้ยเห็นหินน้ำทะเลมันวาร์ปแล้วอ่ะพี่ว่าเองต้องปรับภาพโลว่ะปรับเป็นฟาสต์โหมดอะไรเงี้ยผมปรับสุดแล้วนะปรับแบบต่ำสุดแล้วอ่ะโอ้โหพอปรับต่ำเริ่มต่ำปุ๊บต่ำสุดแม่งแบบโอ้โหน้ำทะเลวาร์ปจริงอ่ะพี่เรือเองก็วาร์ปมากเลยเพิ่งเข้าเกมมันก็งี้แหละเดี๋ยวต้องให้เครื่องมันคุ้นชินก่อนนะโลก2รู้สึกว่าเรือมันจะเกิดง่ายไม่ใช่หรอวะกูจำได้ขับแบบแป๊บเดียวแม่งก็เกิดละทำไมพอมาแบบตั้งใจหาจริงๆที่มันเกิดยากๆ 100% ความเกลือ2คนขนาดนี้โอ้โหจะไปเกิดเร็วขนาดนั้นไม่ได้ไปดูผลสปริงในเอ้ยผลสปริงในมือการันตีความเกลือจัดอะโยนบูชาเจ้าเลยพี่เดี๋ยวพี่จอดรอเองอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันระหว่างนี้เดี๋ยวพี่จะทำการบูชาเจ้าเลยโยนผลสปริงลงไปไหมโยนแม่มลงไปแหละนี่เรียบร้อยเจ้าอิ่มอร่อยกับผลไม้ปีศาจบอกเลยเจ้ากินทีเจ้ากลายเป็นสปริงอะเจ้ายืดอะใจเย็นใจเย็นกำลังขับไป ทำไมพี่เห็นเองมันค่อยๆแบบมันเป็นการขับที่เหมือนปลายเอ็นเดอร์โพลเลยวะค่อยๆวาร์ปมาทีเรื่อยๆไว้เกิดแล้วมันเกิดแล้วน้องชายเรือบักเรือบักติดเรือพี่เรือมันบักติดกับเรือพี่ไอ้เหี้ยตีเลยเพราะว่าพี่มีดวงกว่าผมนั่นพี่ลองใช้สกิล C เหวี่ยงเรือดิเหวี่ยงไงวะใช้สกิล C ใส่ชนใส่เรือมันอะนี่ไงนี่ไงเหวี่ยงละเฮ้ยแต่พี่ไม่ได้อัพใส่ผลฟีดมันจะแตกละต้องใช้อะไรตีดีวะเนี่ยเรือพี่จะตุ้มเนี่ยไม่เป็นไรมันพังละแล้วมีข่าวร้ายว่ะไม่ได้ผลว่ะข่าวร้ายจริงๆเลยว่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเรือแป๊บเรือเลือดไม่ไหวละเอ็งขับเรือเอ็งมาเลยเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเรือกันเดินโคตรอื่นไม่น่าเปลี่ยนเป็นเผาฉลามมาเลยเผาฉลามยังไม่ V3 อ่ะไปตกน้ำอ๋อลืมไปคุ้นชินกับเผาวิ่งไปตกน้ำไม่เป็นไรนี่ว่ะโดดาบคู่ของโอเด้งอะนะดาบคู่อาหารมันคือหม้อไฟแท้จริงใช่แล้วหม้อไฟขับเรือไปรอเลยพี่ว่าพี่รอนะแต่ว่าเองวาร์ปไงเดี๋ยวย้อนกลับไปก็ได้อะขับถอยหลังไปเลยเดี๋ยวขับถอยหลังไปทำไมถับถอยหลังแล้วมันคลื่นมันพุ่งไปข้างหน้าวะไม่เข้าใจโอ้โหตะกี้ผมเห็นเรือพี่วาร์ปโอ้ยโอ้ยเน็ตปิงโอ้ยโอ้ยยิงใจเย็นดิพี่ใจเย็นเอ็งต้องปรับสปีดเรือเองนะล่ะเรือระดับแบบคลาสเดียวกันเลยนะเว้ยผมเปลี่ยนเป็นเรือเอสได้ไหม
ปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นเรือเอสเลยดีกว่าหาเรือเทียบหาเนี่ยมาตรงไอ้นี่เกาะหนวดดำเว้ยแล้วค่อยเปลี่ยนเพราะมันน่าจะมีท่าเรือตรงนั้นแหละพี่อยู่ไหนพี่มาไกลแล้วอ๋อเองปรับเป็นฟาสต์โหมดใช่ไหมมันก็เลยจะมีแบบเป็นหมอกนะเองยังมองไม่เห็นพี่อันนี้ขับเรือวนอยู่เดี๋ยววนตอนนี้ผมก็เลยแบบเปิดหาคิดสังเกตเพื่อหาตัวพี่เนี่ยเฮ้ยขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆเดี๋ยวแบบว่าไอ้นี่ไงพี่จะไปตรงเกาะหนูดำให้เองเรียกเรือเอสอันนี้พี่จอดรออยู่ตรงนี้แล้วกันรอเองมาไก่ไก่เรือเดือโผล่ชัดๆเลยนี่ส่งสกิลขึ้นไปเดี๋ยวเป็นโมจิกิ้งไปหาเลยเฮ้ยน้ำมันโดนัทจับตกขึ้นมากิ้งแม่งไม่ตกหรอกแล้วก็ชนนะว่าชนไม่ติดนี่ไงพวกเองมีแคนด้วยวะ RV Noob 15Y จี้ทำโปรไฟล์ไม่เป็นก็เลยเอาโปรไฟล์นี้ไปก่อนแล้วกันนะไปรอที่เทียบท่าแล้วกันนั่งเรือไปด้วยเผื่อบางทีอยู่เรือมันอาจจะโผล่ออกมาเรือไม่เกิดตบถ้าเจ้าเกิดก็ตบกระบาลเจ้าเลยตบทั้งเจ้าตบทั้งเรือตบหมดอ่ะอ้าวเกิดแล้วเกิดแล้วเดี๋ยวพี่ไปช่วยรอแป๊บมาละด่วนมาละอืมสกิลแซดของดาบพี่แม่งใช้โจมตีไม่ได้ป่ะแม่งโอ้ยเกือบตายกูไม่นะเรือเองคงไม่พังก่อนใช่ไหมอดทนไว้นะมันดาเมจโอ้ยพี่ได้ผลด้วยผลกิโลผลกิโลผลโคตรกากเลยเองได้ผลปะไม่ได้โอ้ได้แต่เกลือเลยเองนั่งเรือมาเดี๋ยวพี่ขับเรือให้ดีกว่าปะขับเรือไม่เป็นนะมาเดี๋ยวพี่ขับเรือให้มาเฮ้ยตะกี้บักดาบใหญ่มันติดวะพี่มีแม็กมาไหมมีขอหน่อยดิกดแม็กมานะเดี๋ยวเองเลือกเรือก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับไปที่คาเฟ่ไม่เป็นไรผมจะวาร์ปงั้นกูวาร์ปไปด้วยเอ้าแล้วเองไปนั่งอะไรโตนั้นน่ะ มาเทรดแม็กมาพี่จะมีทุกผลไม่ได้นะไม่มีไม่ครบทุกผลเนี่ยยังหายผลอะไรวะลีโอพาร์ดอยู่ลีโอพาร์ดเหรอผลไหนผลเสือไงลีโอพาร์ดแต่ว่าผมไม่พี่เอาบาเลียออกได้ไหมทำไมอ่ะก็ผมไม่บาเลียไงอะไรไม่มีผลอื่นหรอวะไม่มีแล้วบาเลียต่างหากบาลิโอเคเอาออกมาไม่ได้แป๊บนึงต้องโยนผลกิโลทิ้งอ่ะนะโอเคอ่ะแม็กมาแล้วนี่ก็คือสายผลใช่ไหมใช่นี่คือสายผลเยี่ยมเลยไปนั่งเรือเอจะเรียกเรือเอสใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวพี่นั่งเรือฟาวเวอร์ไปเว้ยถ้าเองเรียกเรือเอสไว้เองต้องเป็นคนขับนะเว้ยเฮ้ยทำไมมึงเดินบนน้ำได้วะเฮ้ยพลังวิเศษแม็กมาตื่นอ๋อแล้วทำไมพี่ไม่เห็นแผ่นแม็กมาของเองมันมีวะอ๋อสงสัยมันค้างเกิน ไม่เห็นแผ่นแม็กมาตกใจพลังพิเศษเดินบนน้ำได้ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจธรรมดาถ้าเองเอาเรือเอสอ่ะแล้วมันเกิดอ่ะเองต้องคอยขับวนเรื่อยๆนะเว้ยเพราะว่าไม่สามารถตีได้นะเรือไงเรือเอสมันเรือมันน้อยอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบพังไปซะก่อนโคตรกระตุกจิตเลยหนักกว่าเราอีก มันเร็วไงมันเร็วเกินไปเนี่ยเลี้ยวยากด้วยเร็วเกินกว่าที่โทรศัพท์นายจะรับไหวยังไงล่ะแล้วมันไฟด้านหลังเอฟเฟคอย่างเยอะ อยากให้มันอัปเดตกลับวะไออัปเดตกลับมันเปิดไฟตลอดเวลาเลยไม่ใช่เหรอคราวเนี้ยผมเลี้ยวยากกว่าเก่าคราวเนี้ยมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเนี่ยโอ้ยเลี้ยวเกินเฮ้ยมันจะไปไหนวะเฮ้ยมันจะไปไหนวะมันจะพาผมไปไหนเฮ้ยเกินแล้วเฮ้ยมันเล็งเรืออะไรอ่ะมันเล็งเรือเอสหรือว่าอะไรอ่ะเรือพี่อ๋อโอเคถ้าเล็งเรือเอสจะได้รีบไปขับเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อไม่ใช่เจ้านะฟึบ 4,000 ดาเมจยังไงล่ะโอเคได้ผลป่ะไม่ได้อะไรวะสงสัยต้องโยนผลกิโลนี้ทิ้งแล้วล่ะมันทำให้กูไม่ได้ผลดวงกาไปทำการเปลี่ยนเรือแป๊บเลือดเรือข้าพเจ้าบ่ไหวละเองนั่งเรือพี่มาดีกว่ามานั่งเรือพี่เลยไม่ต้องขับเรือเอสละเนี่ยแหละจะได้เวลาไปทีก็ไปด้วยกันได้ไงประจนภัยฟินวันพีชน่ะไม่มีอยู่จริงหรอกไอ้รถเจ้ามันขี้โม้ไอ้ยันที่ตรงข้ามกับไอ้กวยเนมไหมไอ้เนมมันจะบอกว่าวันพีชมีอยู่จริงนี่ไงเรียกเรือแล้วเดี๋ยวเองขึ้นเรือพี่แล้วเดี๋ยวพี่ขับปัจจุบันนี้พี่ก็ยังเห็นพี่เอ้ยปัจจุบันนี้พี่ก็ยังเห็นเองแม่งมูนวอล์กอยู่ตรงน้ำได้อยู่เลยไม่เห็นมีแผ่นแม็กมาเลยเกิดแล้วเองลงไปตีเลยลุยลงไปตีเรือใหญ่นี่มันได้ผลเยอะ
พี่มันเล็กเกินพี่ด้วยไม่เป็นไรจื๊บพี่ก็ตีได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีผลว่ะผลไม่ดรอปว่ะเองผลดรอปป่ะผมไม่ได้ใช้สกิลสุดท้ายเลยอ่ะพี่ทำไมวะมาทำหน้าจอผมแดงหมดเลยเว้ยแล้วเครื่องผมกำลังปิงเว้ยหน้าจอสั่นไม่เว้ยพี่มันแดงทั้งหน้าจอเลยมองอะไรไม่เห็นแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเองเป็นคนตีเลยนะแบบตีคนเดียวเพราะว่าเลือดเรือพี่ไม่ไหวแล้วทีแล้วก็ขี้เกียจเปลี่ยนเรือด้วยดังนั้นเองก็ตีคนเดียวเลยเดี๋ยวพี่แบบว่าเป็นคนคอยขับเรือล่อเรือไว้ให้เจ้าเกิดว่ะเจ้าเกิดว่ะเจ้าเกิดว่ะผมชอบเลยอือเฮ้ยสกิลเอาเอาเฮ้ยลวงไปตายไอ้เจ้าไอ้ไส้เดือนไอ้ไส้เดือนทะเลตอนนี้ผมจะตกน้ำตายอยู่แล้วเนี่ยเป็นการตีเจ้าที่แบบจับเจ้าจับเจ้าเลยเมียเมียเจ้าว้าวเฮ้ยพี่ได้ฟิตออฟดาร์กเนสน้องชายไปเลยไม่ต้องพูดเยอะเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปทำอะไรกันเฮ้ยได้ฟิตออฟดาร์กเนสเฉยว่ะเฮ้ยทำไมคนมันดวงดีอย่างวะคลิปล่าสุดบอกดวงเกลือคลิปนี้บอกดวงดีเฮ้ยมันดวงดีมันแบบมาตีเจ้าตัวเดียวแล้วได้ฟิตออฟดาร์กเนสเลยนะเฮ้ยอยู่ๆก็ได้บ้าน่ะได้ตังค์ปีเฮ้ยพลังแห่งความมืดได้ถูกปลดปล่อยแล้วความอื่นนี่มันอะไรกันด้วยพลังของเผ่ามนุษย์เงือกไงล่ะเฮ้ยเอ็งอยู่ไหนวะอยู่นี่ไงเดี๋ยวส่งหัวดำไปให้อ่ะหัวดำไม่น่าจะนี่ล่ะไม่น่าจะเก่งเพราะว่าเราก็เวลตั้ง 2,000 เอ้ย 2,400 นะเนี่ยสตาร์ทล็อกอยู่พี่ผมได้ยินเสียงกดใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วไปตายซะไอตัวตลกสีดำได้ดาร์กแฟกเมนต์ด้วยน้องชายเออได้มาขุดดาร์กไหนวะไอ้ดิเอาไม่ใช่อะไรวะมันได้อะไรมาวะดาร์กแฟกเมนต์ได้เห็นหินสีม่วงมาด้วยเออนั่นแหละเออทำไมมันพุ่งแล้วมันไม่ค่อยไกลเลยวะแล้วน้องชายเรือข้างหน้าเองอะโหลน้องเอ็งทำไรวะนี่พี่ใช้ปืนใหญ่ยิงนี่พี่ใช้ปืนใหญ่ยิงน้องทำไมต้องมาตอนกินขนมผมจะเอามันให้ตายเลยไม่ได้ไม่ดีคนไม่ดีขัดจังหวะการกินคนอื่นอ่ะเอ็งใส่ความแค้นลงไปในเรือพวกนี้เลยป่ะอุ้ยกูโดนเรือทับไม่ได้ผลว่ะไม่ได้เหมือนกันเลยเฮ้ยได้ได้ผลแล้วได้นี่ว่านี่พี่เชื่อเลยเอ็งไม่มีทางเชื่อพี่อย่างแน่นอนเว้ยผลแล้วบาเละนี่หว่าไม่ล้อเล่นนะมันอยู่ในตัวพี่อยู่แล้วจริงๆพี่จะแกล้งเอ็งโดยการหยิบผลมังกรออกมาด้วยแต่ว่ามันติดในผลบาเลียนี่อยู่หยิบออกมาไม่ได้แล้วผลบาเลียนี่ก็เก็บเข้าไปไม่ได้เหมือนกันเพราะกูไม่หยิบออกมาจากกล่องอะไรวะอดแกล้งเลยโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคลิปเดี๋ยวไว้ในนี้ก่อนละกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe กับผมกันด้วยนะครับผมแปะเดี๋ยวผมให้ FC ในการแบบบ๊ายบายแล้วกันนะเองบ๊ายบายบุยโอเคครับผมไปละแล้วเจอกัน